เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีธนาคารของธ.ก.ส.เข้ามาดูดวนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ค่ะจากกรณีที่ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะโดยจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563เป็นต้นไปโดยผู้ที่มีบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธ.ก.ส.ก็จะสามารถรับเงินได้ทันทีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีเกษตรกรบางคนที่ไม่ได้มีบัญชีของธ.ก.ส.จึงต้องใช้บัญชีของธนาคารอื่นแทนซึ่งทางธ.ก.ส.ก็ได้มีการเปิดเว็บไซต์www.yeowyagasetakorn.com เพื่อให้เกษตรกรมาลงทะเบียนบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินโดยไม่ต้องไปเปิดบัญชีของธ.ก.ส.ใหม่โดยจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปก็คือวันนี้นะคะล่าสุดนะคะวันนี้วันที่7พฤษภาคม2563ทางเว็บไซต์ของธ.ก.ส.ก็ได้เปิดเผยกำหนดการเปิดตัวเว็บไซต์www.yeowyagasetakorn.com ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะเปิดให้บริการในวันที่7พฤษภาคม2563เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะนั่นก็คือเวลา2ทุ่มนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.yeowyagasetakorn.com นะคะสรุปก็คือนะคะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคนไหนนะคะที่ไม่มีบัญชีธนาคารของธ.ก.ส.นะคะก็ไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่เป็นของธ.ก.ส.นะคะสามารถใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่แล้วได้นะคะโดยเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.yeowyagasetakorn.com นะคะซึ่งก็จะเปิดให้บริการเว็บไซต์ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มเป็นต้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ